นายพิทักษ์บุญเรืองอายุ32ปีและนางสาวสุรีพรศรีมาปลูกอายุ27ปีและนางยุพินศรีอิ่นแก้วนะครับอายุ37ปีได้ถูกเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8จับกุมพร้อมของกลางยาบ้า 190,000 เม็ดรถยนต์กระบะ1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องโดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาบ้าในย่านดังกล่าวจึงเฝ้าติดตามและรวบรวมหลักฐานจนเพียงพอจึงขออนุญาตศาลออกหมายค้นก่อนเข้าตรวจสอบบ้านพักของกลุ่มผู้ต้องหาก็พบของกลางดังกล่าวจากการสอบสวนนายพิทักษ์พงศ์นะครับได้ให้การรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายยาบ้าจริงโดยโทรศัพท์สั่งยาบ้าจากชายไม่ทราบชื่อนามสกุลจากนั้นก็ได้มีการนัดส่งของกันตามที่นัดหมายเอาไว้โดยทำมาเป็นเวลานานซึ่งนางสาวสุรีพรแฟนสาวและนางยุพินนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นครับโดยอ้างว่าเงินที่ได้มาก็เป็นกำไรจากการที่เอาเงินไปปล่อยกู้แต่อย่างไรก็ตามครับจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานว่านางสาวสุรีพรและนางยุพินนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมให้การรับสารภาพในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเอาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายครับส่วนอีกหนึ่งคดีนะคะนายวิรุณชัยกูลไพศาลอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางขุนเทียนจับกุมพร้อมกับของกลางรถจักรยานยนต์1คันหมวกกันน็อก1ใบกางเกงยีน1ตัวค่ะหลังผู้ต้องหานั้นก่อเหตุใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์ผู้เสียหายขณะนำเงินเข้าเครื่องฝากเงินอัตโนมัติจำนวน 50,000 บาทบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาวุฒากาศนะคะเขตจอมทองก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายวิรุณพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ในซอยเพชรเกษม26ย่านภาษีเจริญจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้ภายในห้องพักดังกล่าวค่ะจากการสอบสวนนายวิรุณก็รับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ถูกแฮกข้อมูลบัตรเครดิตจนต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อนำเงินมาชดใช้แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถหาเงินมาชดใช้หนี้นอกระบบได้ขณะเดียวกันในวันเกิดเหตุเห็นผู้เสียหายกำลังฝากเงินสดจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกุมค่ะ